ำรวจบุกจับหลานผู้ใหญ่บ้านค้ายาบ้าฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยขัดขืนไม่ยอมให้จับดีๆครับสุดท้ายฮะถึงขนาดว่าหาตัวช่วยไม่ได้ต้องบอกว่าแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยเรียกแม่ตัวเองช่วยครับคุณผู้ชมไปดูคลิปที่ว่านี้กันนิดนึงครับนี่เป็นเหตุการณ์ขนาดที่ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามฮะเนี่ยกอดรัดฟัดเหวี่ยงเลยทีเดียวครับคือจะจับหนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้ขายยาบ้าไงฮะคือตำรวจเดี๋ยวก็ต้องจับไปครับแต่สุดท้ายไม่ยอมให้จับง่ายๆนี่ครับหนุ่มคนนี้ชื่อว่านายชัชวาลชื่อสมบัติอายุ37ปีครับเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดไงอายุจะ40แล้วยังต้องเรียกแม่ให้ช่วยอยู่เหรอฮะคือไม่รู้จะให้ใครช่วยแล้วไงสุดท้ายก็เลยต้องให้แม่มาช่วยครับแต่แม่ก็ช่วยไม่ได้ก็ลูกไปขายยาบ้าจริงๆอ่ะนะครับนี่ครับตำรวจนะครับตามมาจับถึงที่บ้านเลยครับอยู่ในตำบลบ้านปกจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็หลังจากเอาหมายสารเข้าไปตรวจค้นในบ้านนะครับแต่ปรากฏว่านายชัชวาลเนี่ยขัดขืนก็เลยต้องล็อกตัวนะครับตอนหลังครับนายชัชวาลไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วครับก็เลยเรียกว่าให้แม่ตัวเองเนี่ยมาช่วยกันหน่อยนะครับเสียงดังลั่นบ้านเลยทีเดียวคือแม่เนี่ยเห็นลูกชายเรียกให้ช่วยก็พยายามไปเข้าไปช่วยนะแต่ตำรวจเนี่ยเขากันเอาไว้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยได้อ่ะก็ลูกชายผิดจริงนะครับหลังจากนั้นครับตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านครับไปเจอเป็นยาบ้า12เม็ดแล้วก็อุปกรณ์การเสพนะครับปืนอีก2กระบอกนะครับคือก่อนหน้านี้ตำรวจสืบทราบมาว่านายชัชวาลเนี่ยเป็นหลานชายของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วก็เหมือนเป็นคนที่ขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นแถวๆนั้นนั่นแหละค่ะก็เลยวางแผนเข้าจับกุมนะครับตอนแรกนะครับตำรวจก็ใช้วิธีการส่งสายไปล่อซื้อแต่ไม่สำเร็จครับสุดท้ายก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้ก็คือไปขอหมายสารเข้าไปตรวจค้นบ้านเลยทีเดียวครับแต่พอเอาหมายสารไปยื่นเนี่ยชัชวาลเนี่ยพยายามจะบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ค้นบ้านครับสุดท้ายตำรวจก็เลยต้องใช้กำลังนะครับเข้าไปล็อกตัวแล้วก็สุดท้ายก็เลยต้องเข้าไปตรวจค้นในบ้านในท้ายที่สุดเนี่ยแหละครับเบื้องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วก็มีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก่อนจะคุมตัวขยายผลไปจับกุมในหนึ่งเอเย่นค้ายาบ้าอีกทอดหนึ่งด้วยนะครับก็ทำงานกันเป็นขบวนการนะฮะพวกนี้คือมันมีหลายคนบางคนเป็นเอเย่นบางคนก็ไปรับยาบ้ามาแล้วก็มาขายต่อนะครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นนะที่บางทีมันก็คิดไม่ได้เหมือนกันบางทีก็อาจจะคิดว่ามันได้รายได้ดีๆนะแล้วก็น่าจะไม่โดนตำรวจจับนะสุดท้ายก็เลยไม่รอดแบบนี้นะฮะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม